ราคาเบาๆนะคะในราคาแค่ 2,90,000 บาทค่ะได้ขับ New C220D Avantgarde เลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่ 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นแถมยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอีกด้วยนะคะและที่สำคัญวารันตีค่ะยังเหลือถึงเดือนธันวาคม2025เลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2022ค่ะแล้วก็เป็น New Model นะคะมาพร้อมกับรหัสตัวถัง W206 นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะมีความเฉียบคมกว่าเดิมนะคะไฟค่ะมาพร้อมกับระบบ LED High Performance นะคะพร้อมไฟ Daytime Running Light ค่ะนี่เลยนะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวล้อแม็กคันนี้นะคะก็จะเป็นสีไบคัลเลอร์ค่ะเป็นลาย Multi Spoke นะคะให้มาถึงขนาด18นิ้วเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่า C-Class เนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าเป็นรถซีดานเนี่ยขนาดมิดไซส์นะคะขนาดเนี่ยพอเหมาะพอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขาค่ะก็จะตกแต่งด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะคะทั้งขอบกระจกรวมถึงตัวมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะและก็ยังมีระบบฟังก์ชันนะคะอย่าง Hand Free Access อีกด้วยค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมคือในส่วนของ Blind Spot Assist นะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงนี้เวลาที่รถเข้ามาในมุมอับนะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยก็จะคอยกระพริบเตือนเรานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะและตัวนี้นะคะเขาก็มีความพิเศษค่ะคือจะมีไฟเวลคัมไลท์นะคะเป็นตา Mercedes-Benz แบบนี้เลยนะคะและสำหรับไฟท้ายนะคะของ W206 รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าทำได้ดีเลยนะคะดีไซน์เนี่ยมีความเฉียบคมแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะสอดรับกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะในรหัส OM654 นะคะขนาด 2.0 ลิตรนะคะแถวเรียง4สูบให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่440นิวตันเมตรค่ะแล้วก็ยังทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่าง EQ Boost นะคะอีก20แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะและความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและด้านหลังนะคะเขาก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายค่ะอย่างระบบ Hand Free Access นะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะเวลาที่เราถือของเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเก็บของเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยสามารถจุได้ถึง455ลิตรเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวยาวนะคะเราก็สามารถพับเบาะหลังได้ค่ะ60-40ได้เลยนะคะใส่แบบยาวๆได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจรถราคาดีๆรุ่นใหม่ๆน้อยคันนี้นะคะรีบสแกน QR Code ค่ะมุมขวามือของที่ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกสามารถเข้าไปชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ www.benzk.com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกันเลยค่ะเข้ามาภายในนะคะกับตัวถังใหม่ W206 นะคะก็ต้องบอกว่าต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะคือออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะอย่างหน้าจอกลางตัวนี้นะคะก็ขนาดเกือบ12นิ้วเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะคะใช้งานได้ง่ายเลยนะคะรองรับระบบเนวิเกชันวิทยุนะคะบลูทูธสื่อบันเทิงต่างๆเนี่ยคือทำครบจบได้ในนี้เลยนะคะรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะ Mercedes นี่รวมถึงสามารถจดจำนะคะไลน์สแกนนิ้วมือตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คำสั่งเสียงเนี่ยได้เช่นกันนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเป็นสีซิลเวอร์เกรย์ค่ะออกสีเทาๆนะคะมีกิมมิกลายสวยๆนะคะเป็นลายกากบาทแบบนี้เลยนะคะนี่เลยให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่องแอร์นะคะก็ดีไซน์ใหม่ค่ะจากทรงกลมเนี่ยเขาก็จะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในช่องแอร์เนี่ยเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ที่พุ่งออกมาด้วยนะคะซึ่งไฟแอมเบียนไลท์คันนี้นะคะก็ปรับได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นแบบคอมฟอร์ตซีทนะคะนั่งสบายทุกที่นั่งแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยังมีในส่วนของกล้องหลังนะคะและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot อีกด้วยค่ะ Dynamic Select คันนี้นะคะให้มา4รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น Eco, Comfort, Sport นะคะแล้วก็ Individual สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะและคันนี้ค่ะก็จะเป็น Air แบบ Two Zone แบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งการผ่านตัวทัชสกรีนด้านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็และตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เขาก็จะไม่มีตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าตัวทัชแพดแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะในการจัดเก็บของได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะที่วางแก้วน้ำ2ช่องแล้วก็คันนี้นะคะยังมีในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะคะไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็วางโทรศัพท์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะชาร์จให้เราแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะและเดี๋ยวมาดูหน้าจอของคนขับกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอใหม่นะคะเป็นจอ LCD ขนาด 12.3 นิ้วเลยค่ะแล้วก็สั่งงานนะคะผ่านตัวทัชคอนโทรลถ้าทัชด้านขวานะคะก็คือจะสั่งงานผ่านตัวหน้าจอของคนขับค่ะถ้าด้านซ้ายนะคะก็คือจะเป็นจอกลางตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัว Memory Package นะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าคงแบบเดิมค่ะสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้นั่งนะคะได้ถึง3ตำแหน่งเลย
ทีเดียวค่ะโดยรวมคันนี้นะคะต้องบอกว่าให้คะแนนเต็มเลยนะคะทั้งในเรื่องของการดีไซน์และความใหม่ของเขานะคะคือกลิ่นใหม่ยังติดรถอยู่เลยนะคะกับเลขใหม่เพียงแค่ 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะและสำหรับ C-Class W206 นะคะก็ต้องบอกว่านั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ Headroom หรือว่า Legroom นะคะพื้นที่เนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็จะมีพนักวางแขนมาให้นะคะรวมถึงที่วางแก้วน้ำที่เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้ด้วยนะคะวางได้2แก้วเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรานั่ง3คนแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาได้ค่ะสามารถนั่งได้3ที่นั่งนะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะคะพร้อมถึงไฟแอมเบียนไรนะคะเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารก็มีมาให้ถึงด้านหลังด้วยนะคะโดยรวมคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยคะแนนให้เต็ม10เลยค่ะกับ New C220 Avantgarde W206 ค่ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2022และขอย้ำเลขใหม่อีกสักทีนึงนะคะเพียงแค่ 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่ 2,90,000 บาทเพราะว่าการันตีคันนี้นะคะยังเหลือถึงเดือนธันวาคม2025เลยค่ะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ